วันนี้เรามีโอกาสพูดเลยจะบอกเขาเสมอว่าเราไม่เก่งเราอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นคนลุกการลุกดาวตัวเองนะคือเป็นการที่เหมือนขอโทษเขาถ้าเกิดเราอาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่หรือว่าอาจจะยังไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดทุกวันนะแต่ไม่เคยรู้สึกเสียดายนะพี่วันไหนที่ได้ทำไปคือทุกวันมันทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับพี่แต่ว่าอันไหนที่มันไม่ดีจริงก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่เหมือนก็ยังดูแลแล้วก็ยังอยู่กับผมไปเรื่อยๆครับพี่ครับน่ารักมากต้องขอขอบคุณพี่อามากๆเลยครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นิวโคเพจค่ะเป็นอาหารกินประมาณนึงครับแล้วเวลาทานเยอะๆอย่างเงี้ยพี่อาไม่ด่าพี่อากินมากกว่าผมอีกครับโอ้ประเด็นอยู่ตรงนี้เองจากนั้นอร่อยเยอะใช่ครับผมเทียนแถวไหนที่สุดครับเขาสุขุมวิททองหล่อครับเอางี้ครับร้านที่ผมกับพี่แอนชอบไปกินเคยไปกินด้วยกันกับคุณเอก็คือรอบาร์ถ้าชอบกินหอยนางรมหรือล็อบสเตอร์อันแบบอร่อยๆใช่ไหมครับก็รอบาร์เลยถ้าเบสิกหน่อยก็บังคาระราเมนแต่เขากินแล้วเขาออกกำลังกายไงเคยปรึกษาพี่มิกอยู่ว่าช่วงไหนที่อย่างเตียงชายคนนี้ก็มีฉากที่แบบต้องไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องนี้คุณต้องถอดก็เปิดให้พี่มิกดูพี่มิกบอกโอเคก่อนจะถ่ายสักอาทิตย์นึงจริงนะผัดกับไก่ขอแค่นั้นพูดถึงอนาคตกันบ้างดีกว่าปีนี้วางแผนอะไรยังไงบ้างครับสำหรับงานในปีนี้มีอะไรให้พวกเราได้ดูบ้างมีละครสองเรื่องครับครับอาคมกับสายทานหัวใจที่จะถ่ายแต่ว่าที่จะได้ดูก็คือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องไมโครเลิฟด้วยผมเล่นกับนักร้องเกาหลีนะครับชื่ออึนจองวงเทียร่าโอ้พี่มิกชอบน่ารักมากพี่อยากจะถามว่าถามจากใจเลยรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยยากหรือง่ายและให้อะไรเราบ้างยากครับยากเพราะว่ามันต้องเป็นอาชีพที่ต้องอย่างที่พี่อยากได้บอกไปต้องมีวินัยต้องมีประสบการณ์ด้วยวิชาไม่พอต้องมีประสบการณ์ด้วยถึงจะทำงานได้ดีใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าง่ายไหมผมไม่เคยรู้สึกว่าการถ่ายละครเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องสนุกสร้างความสุขให้กับคนอีกตั้งมากมายอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดตรงนี้ครับมีไอดอลไหมคะในวงการบันเทิงมีครับมีไอดอลคนหนึ่งเลยครับเป็นพี่ที่ใกล้ตัวเรามากเขาคือพี่ณเดชน์คนอาจจะมองว่าพ่อผู้จัดการคนเดียวกันเลยเลือกพี่ณเดชน์ไหมส่วนหนึ่งคือเพราะเราได้เจอเขาบ่อยมันเลยทำให้เขาเป็นไอดอลจริงๆของเราครับคือเราชอบพี่เขาทั้งการทำงานการวางตัวทั้งความเก่งของเขาคือเขาเป็นคนที่สำหรับผมคือบอนจูบีจริงๆผมดูละครเขาเรื่องเราเห็นเรายังหล่อเรายังรู้สึกเลยครับว่าเขาเป็นคนที่เราอยากดูผลงานเขาไปเรื่อยๆครับอยู่ในวงการนี้เท่าที่ฟังพี่อาบอกเราก็มีเรื่องทำให้เจมเครียดเยอะเหมือนกันมีวิธีจัดการความเครียดตรงนั้นยังไงบ้างครับความเครียดผมว่าทุกคนมีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนผมจะบอกตัวเองว่าในแต่ละวันนะครับหาความสุขของแต่ละวันมาคือความคิดนี้ผมเอามาจากการตีกอล์ฟพี่วันนี้ตีไม่ดีแต่อาจจะได้เรียนรู้ว่าทำไมตีไม่ดีทำไมอาจจะจบดีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันนะผมก็เอาหลักการเดียวกันมาใช้ว่าทุกวันเราทำงานมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์หรอกแต่วันนั้นอาจจะมีบางอย่างที่มันเป็นโพซิทีฟให้เอานั้นนะกลับมาคิดทุกวันดีกว่าสมมติโอเค10อย่างวันนึงมี10อย่างอาจจะไม่ดี9อย่างแต่มีอย่างนึงที่ดีก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยกับกอล์ฟกีฬาจะมีเวลาให้หัวใจบ้างไหมครับก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ใช่มองข้ามนะครับแต่เป็นอะไรที่เราไม่รีบมันนะครับเรารู้สึกว่าเรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่คือแทนที่ต้องไปเดินตามหาหัวใจตามหารักกันเลยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเขาจะมาเราก็เดินของเราในเส้นนี้แหละแต่ถ้าเกิดเขาจะเดินมาเจอเราครับมันจะเป็นถึงจะเป็นจังหวะที่พอดีเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตแล้วกันแล้วว่าใช่นะคะวันนี้เราได้คุยกันเยอะมากปกติผมจะเป็นไม่ค่อยได้ออกท้องโตไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณมากนะคะน้องเจมส์ค่ะนี่ก็ต้องขอบคุณอย่าลืมนะครับผู้ชมติดตามผลงานของผู้ชายคนนี้เชื่อว่าเป็นที่รักของคนทั้งประเทศอยู่แล้วแต่วันนี้เราได้มาคุยกับเขาเราได้เห็นในอีกมุมมองนึงซึ่งเรารักเขาอยู่แล้วเราเลยกลายเป็นว่ารักเขามากกว่าเดิมจริงค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะโพธาลัยเลเชอร์พาร์คค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอวันจริงแล้วก็ฟูจิโกะค่ะใช่นะครับส่วนวันนี้นะครับเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการแก๊งรักเด็กนะครับเวลาเดิมวันพุธบ่าย 3:30 น.ลาไปก่อนสวัสดีครับ